สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งเสียงแตกนะครับของWalk Toilet EX นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเสียงแตกที่ผมชอบนะครับจาก Walk Toilet EX นะครับผมก็เริ่มแรกเลยครับผมก็เล่นมาแบงค์ใหม่นะครับทำเป็นเสียงคลีนก่อนเลยแล้วกันผมก็จะทำการปิดทุกอย่างนะครับออกนะครับคราวนี้มาเริ่มที่เสียงแตกครับผมก็จะใช้เสียงแตกจากจำลองแอมป์นะครับไฟสีเขียวตัวนี้มันจะมีไฟ3สีนะครับมีสีเขียวสีส้มสีแดงแต่ผมใช้สีเขียวนะครับแล้วก็ปรับมาที่ US High Gain ครับUS High Gain เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะปรับGain นะครับ5นะครับเป็นคนชอบแตกไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ EQ เนี่ยก็ทุ้มกลางแหลมอยู่ที่5หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูก่อนนะครับเริ่มโอเคแล้วคราวนี้อีกฟังก์ชันที่สำคัญคือคาบิเนตครับกดปุ่มข้างเกณฑ์ค้างไว้ฮะแล้วคราวนี้มันจะกระพริบนะครับพอกระพริบเสร็จเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้ที่ปรับเกณฑ์เนี่ยจะต้องดูข้างล่างนะครับจะเขียนว่าคาบิเนตซีเล็กอันนี้สำคัญมากครับก็คือจำลองดอกลำโพงนั่นเองนะครับแล้วนี่ไอตัวปรับเสียงแหลมเนี่ยจะกลายเป็นพรีเซนต์นะครับก็คือซับเสียงแหลมปรับเยอะหน่อยอันนี้เป็นน้อยเกรดนะครับเพราะมันมีเสียงจี่ก็ปรับเข้าไปอันนี้ครับหลักๆแล้วเข้าอันนี้ฟังก์ชันที่สำคัญมากคือคาบิเนตครับเราก็ลองดูว่าเราชอบคาแรคเตอร์แบบไหนนะฮะอย่างผมเนี่ยชอบเลข4ผมก็จะปรับไว้เลข4นะครับทั้งนี้อันนี้เรื่องย่านทุ้มกลางแหลมเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับอันนี้เป็นย่านที่ผมชอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปง่ายๆคือ EQ เนี่ยปรับแฟดหมดเลยนะครับแล้วก็คาบิเนตเลข4นะครับแล้วก็พรีเซนต์เนี่ยก็สัก6สัก7สัก7 8อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไฟสีเขียวแล้วก็ US High Gain ครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆลองไปปรับกันดูนะฮะเอาละครับผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ